คลังประกาศด่วนคนลักครึ่งถ้าไม่รีบไปเช็คหมดสิทธิ์ใช้ทันทีก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความว่ากระทรวงการคลังแจ้งเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนลักครึ่งเฟส2ช่วงต้นเดือนมกราคมแน่นอนส่วนจะเพิ่มสิทธิอีกจำนวนเท่าไหร่หรือจะให้ใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาทหรือไม่จะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนคนที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1จะต่อเฟส2ให้โดยอัตโนมัติแต่มีเงื่อนไขคือต้องใช้เงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้โดยระบบจะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟส2ต่อไปเรียบเรียงสยามนิวส์ข่าวดีเปิดกลุ่มคลังเพิ่มเงินให้มากกว่าเดิมเพื่อสรุปจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมกับความต้องการที่สุดส่วนเงินการใช้จ่ายในโครงการยืนยันว่าจะเพิ่มเงินพร้อมขยายเวลาการใช้จ่ายให้คนที่ลงทะเบียนในเฟส1โดยอัตโนมัติแน่นอนส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ในเฟส2จะเริ่มใช้จ่ายในช่วงเดือนมกราคม2564แต่วงเงินจะได้เท่าไรนั้นให้รอความชัดเจนอีกครั้งนายกฤษดากล่าวว่าโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทที่จะสิ้นสุดเดือนธันวาคม2563นี้จะขยายเวลาการให้แน่นอนเพราะมีฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรอยู่แล้ว14ล้านคนทั้งนี้รายละเอียดความชัดเจนของโครงการคนละครึ่งและการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจับผลกระทบพิจารณาในช่วงเดือนต้นธันวาคมนี้และจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้การดำเนินของโครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม2564